ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับคอร์สเรียนเรื่อง Structural Analysis นะครับผมจะมาพูดหัวข้อเรื่อง Stability นะครับนี่ตัวนี้นะครับ Stability นะครับก็มาดูว่า Stability คืออะไรนะครับความหมายของ Stability เนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมีเสถียรภาพในการที่จะโครงสร้างของเราเนี่ยมีเสถียรภาพในการที่จะไม่ sliding เนาะ sliding ไม่ slide ไม่ collapse ไม่พังนั่นเองไม่พังแล้วก็ไม่ overturning นะครับนี่หลังๆเนาะ sliding ก็คือ slide อะ slide ไปด้านข้างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเนาะ collapse ก็คือพังลงมา overturning ก็คือแบบหมุนพลิกคว่ำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว stability เนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นเขาเรียกว่า internal นะครับ stabilityนะครับกับ external นะภายนอกนะครับ external นะ stability โอเคก็จะมี2ส่วนนี้ซึ่งโครงสร้างเนี่ยจะมีเสถียรภาพนะครับหรือว่าเรียก stable หรือว่ามี stability เนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นมีทั้ง internal stable แล้วก็ external stable นะครับโดยที่ผมจะพาไปดูตัวอย่างเนี่ยก็จะมีหลักๆที่เราดูก็จะมีเป็นบีมใช่ไหมครับมีเป็นบีมแล้วก็มีเป็นทรัสแล้วก็เป็นเฟรมนะครับโอเคก็เราจะพาไปดูในส่วนของเดี๋ยวผมเขียนอันนี้ก็คือ stability อยู่ข้างบนสุดนะ stability ประมาณนี้แล้วก็แต่ละตัวมันก็จะมีเช็ค internal ใช่ไหมครับกับ external stability เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเช็คเพื่อดูว่ามีเสถียรภาพไหมก็ต้องเช็คทั้ง2ตัวซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูตัวนี้ก่อนนะครับตัว external stability ก่อนนะครับนี่ว่าดูยังไงเนาะโอเคตัวแรกนะครับเดี๋ยววาดรูปลงไปตัวแรกเป็นคานใช่ไหมนะครับโอเค structure ตัวที่เป็นคานประมาณนี้แล้วก็มี truss นะครับ truss ก็คือโครงถังเนาะประมาณนี้นี่เป็นโรลเลอร์แล้วกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเฟรมนะครับโอเคเฟรมก็จะต่างจากโครงถักตรงที่เฟรมเนี่ยก็จะในเมมเบอร์ก็จะรับโมเมนต์ด้วยนะครับคือเขาจะตรงจอยเนี่ยเขาจะทำให้มันริจิตนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมหรือว่าใช้โบก็ดีนะครับเขาจะทำให้เป็นริจิตแต่ว่าตรงทรัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันclass มันจะรับมันจะคิดว่าแต่ละเมมเบอร์เนี่ยรับแต่ axial นะครับก็คือตรง end เนี่ยก็คือจะไม่ถ่ายโมเมนต์อันนี้ beam ใช่ไหมอันนี้ truss อันนี้ frame นะครับโอเคโครงสร้างปกติก็ประมาณนี้อ่ะเราลองใส่โหลดลงไปนะครับก็โครงสร้างมันก็ต้องรับแรงกระทำใช่ไหมรับแรงกระทำโอเคนี่รับแรงกระทำอันนี้จะรับอย่างนี้มีแรงด้านข้างใส่เฟรมอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคนะครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าดูจากรูปก็จะเห็นแล้วว่าคือสมมุติว่ามีแรงกระทำอย่างบีมเนี่ยนะครับมีแรงมากระทำข้างบนนี้ก็โครงสร้างมันก็ไปไหนเนาะมันไม่ไปไหนมันอาจจะแอนนะมันอาจจะแอนแต่มันไม่ได้ move มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนทรัสก็เหมือนกันนะมีแรงมาทำอย่างนี้นะครับมันอาจจะโยไปด้านขวาหน่อยนะครับอาจจะโยมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะแอนลงข้างล่างหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนก็คือมันยังคงสภาพเดิมอยู่เนาะอย่างเฟรมเนี่ยก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมันอาจจะโยนะแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วเราโครงสร้างแบบไหนล่ะที่บอกว่ามันเคลื่อนที่ได้หรือว่ามันสไลดิ้งได้สมมุติว่าอย่างงี้นะสีแดงเวลาก็สีแดงก็ได้อย่างงี้แล้วเรามีโรลเลอร์ทั้ง2ข้างอย่างงี้แล้วสมมุติว่าเราใส่แรงลงไปเราใส่แรงลงไปเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นมันก็จะถลายถูกไหมโครงสร้างมันก็จะถลายไปด้านขวาเนี่ยผมพยายามทำให้มันถลายให้ดูนะครับมันก็จะถลายไปด้านขวาอย่างเงี้ยใช่ไหมมีแรงมากระทำมันก็ถลายไปด้านขวาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจบอกได้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเป็น unstable นะครับ unstable จากข้างนอกก็คือ external นะครับExternal unstable
กินแล้วโครงสร้างประเภทไหนที่เป็นเรียกว่า internal stable คือโครงสร้างถ้าพูดง่ายๆก็คือประมาณเขียนถ้ามันจะ stable ได้มันก็ต้องเป็นประมาณนี้โอเคด้านซ้ายอาจจะเป็นเลอะๆแต่ด้านขวาก็ต้องเป็นพินยึดไว้ไม่งั้นมันจะได้ไหลไม่ได้มันจะได้สไลด์ไปด้านขวาไม่ได้นี่แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็น external stable นะครับก็เวลาพิจารณาเนาะนะครับไอตัว external เนี่ยว่ามัน stable หรือเปล่าก็อาจจะบอกได้ว่าโครงสร้างไหนนะครับที่มันไม่มีเขาเรียกว่า rigidbody motion เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มี rigid body motion เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็น statically stable ครับคราวนี้เรามาลองดูไอ้ตัวที่มันเป็น internal unstable ดูบ้างเมื่อกี้เราเรียน external แล้วใช่ไหมมาลองดูตัวที่มันเป็น internal unstable ดูบ้างสมมุติว่าเรามีโครง trust support แบบนี้นะครับถ้าดูจาก support ฝั่งหนึ่งเป็นพินฝั่งหนึ่งเป็น roller ก็เห็นแล้วว่าถ้ามีแรงมากระทำเนาะมันก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนแน่นอนเขาเรียกว่าเป็น external stable แต่ถ้า internal ล่ะนะครับเป็นอย่างนี้ชุบถ้าเป็นเชฟนี่แหละแล้วสมมติว่ามีแรงมากระทำนะครับมีแรงมากระทำตรงนี้โอเคเนี่ยคิดว่าอันนี้คือเราดู internal เนาะ internal คิดว่ามัน stable หรือเปล่านะครับคิดว่ามันเป็น internal stable ไหมนะครับโอเคก็ให้ดูรูปร่างการเสียรูปของมันก่อนเนาะการเสียรูปเนี่ยมันรูปร่างก็อาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงจริงๆมันก็มีวิธีอยู่นะครับเราสามารถใช้จินตนาการได้ก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนไปเรื่อยมันจะมีวิธีในการคำนวณพวกรูปร่างการเสียรูปเนาะอาจจะประมาณนี้ประมาณนี้ก็มีการโยประมาณนี้ถูกไหมโอเคนี่ประมาณนี้เนี่ยเขาเรียกไอ้เจ้านี่ว่า unstable เนาะนะเป็น internal unstable ซึ่งในทางโครงสร้างเนี่ยนะครับในทางโครงสร้างเนี่ยถ้ามันประมาณนี้นี่เรียกได้ว่าจะ collapse อยู่แล้วนะครับถ้ามันเสียรูปประมาณนี้นะครับก็คือไม่สามารถฟังก์ชันได้ละถ้าเป็นทรัสไปมุงหลังคาอย่างเงี้ยมันก็น้ำรั่วแน่นอนอะไรเงี้ยนะเขาก็ตีเป็น internal unstable ซึ่งถ้าเป็นของ trust เนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยมันจะนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะมันจะ stable ได้นะครับมันก็ต้องเขาเรียกว่าทั้ง internal นะครับแล้วก็ external เนาะมันต้องมีความเสถียรนะครับหรือว่า stable นั่นเองนะต้องได้ทั้งคู่นะครับจะถือว่าโครงสร้างมีเสถียรภาพก็การที่เราจะรู้ว่าโครงสร้างของเรานะครับมีเสถียรภาพหรือเปล่านะครับเราก็มีหลักๆหัวใจหลักๆคือให้เราถาม3คำถามนี้นะครับโครงสร้างมี stability นะครับหรือเปล่านะครับก็คือตอบ3คำถามนี้ให้ได้นะครับ1นะครับก็ให้เราดูว่าตัวระบบนั้นนะครับมันทำให้ซิกมา f x นะครับไม่เท่ากับ0หรือเปล่าถ้ามันทำให้ซิกมา f x ไม่เท่ากับ0นะครับก็เขาจะเซว่าเป็นตัว unstable นะครับอันที่2นะครับก็น่าจะคุ้นๆเนาะเป็น equilibrium equation นะซิกมา fy ไม่เท่ากับ0นะครับ
unstable เนาะแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3ก็เราก็ไปดูว่า sigma m มีตัวไหนที่ทำให้ไม่เท่ากับ0หรือเปล่านะครับก็จะถ้ามีก็จะเซว่าเป็น unstable แบบนี้ก็ใช้สามารถใช้คอนเซปต์ง่ายๆตัวนี้ในการเช็คได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีขาดอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คานข้างล่างเป็นโรลเลอร์นี่โอเคทีนี้มีแรงกระทำนะมีแรงกระทำลองจินตนาการออกไหมครับสมมติว่ามีคนมาลากอย่างเงี้ยมีคนแรงพีมาลากอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนนะมันจะสไลด์ใช่ไหมครับเพราะข้างล่างเป็นโรลเลอร์ไม่มีตัวไหนฟิกเลยโรลเลอร์มันซัพพอร์ตเรียกชั่นแค่ด้านนี้ถูกไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่ามันไม่ stable แล้วมันมาจับกับไอ้3คำถามนี้ยังไงนะครับเราลองซิกมา fx ดูนะครับอันนี้เป็น x เนาะอันนี้เป็น y นะครับถ้าลองซิกมา fx นะครับโอเคก็จะได้สมมติว่าทางนี้เป็นบวกแล้วกันนะครับบวก p แล้วอะไรต่อจบละนะจบแล้วมันจริงๆมันต้องมีบวก p บวกพวกเรียกชันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเท่ากับ0นะครับแต่คราวนี้มันมีแค่ตัวเดียวซึ่งบวก P สมมติว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยออกแรง100กิโลใช่ไหมเนี่ยบวก P ยังไงมันก็แสดงว่านะครับ P ไม่เท่ากับ0แน่นอนเนี่ยมันทำให้เกิดตัวนี้ไม่ใช่ซิกมา F ตัวละซิกมา FX นะเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดตัวนี้ก็คือ unstableอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอเคเป็นรูปตัว L ประมาณนี้ประมาณมีคานกับเสาแล้วก็เดี๋ยวมีซัพพอร์ตตรงนี้ซัพพอร์ตตรงนี้แต่ว่ามีพิกเล่นลิ้นนิดนึงนะครับมีซัพพอร์ตที่เป็นโรลเลอร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาใช้โรบอททำไอตัวเฟรมตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันจะ stable หรือไม่ stable นะครับนี่เพื่อนๆลองดูแล้วคิดว่ามัน stable หรือว่าไม่ stable นะซึ่งตัวโรบอทโปรแกรมโรบอทก็สามารถช่วยวิเคราะห์ได้ A B โอเค C จุดนี้สมมุติว่าเราอยากรู้ใช่ไหมว่ามัน stable หรือเปล่าเนาะก็คือเราใส่แรงลงไปนะเราใส่แรงลงไปสมมติว่าเราใส่แรงตรงนี้ตรงไหนก็ได้ก็เลือกสมมติว่าใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วเราลองเช็คเนาะมันก็จะมีเราเขียนฟรีบอดี้โอเคมันก็จะมีแรงตรงนี้ก็คือเป็น AY นะครับอันนี้ก็เป็น AXแล้วก็มี bx โอเคแล้วเรามีแรงของเราเป็นแรง p แล้วกันนะแรง p ทำตรงนี้มีแรง p ทำตรงนี้ที่ระยะครึ่งหนึ่งของระยะ l ก็อันนี้ l 02 l 02โอเคแล้วเราลองดูเราต้องดู3สมการใช่ไหมซิกมา fx ซิกมา fy แล้วก็ซิกมาโมเมนต์นะครับโอเคก็แกน y x โอเค y กับ x เนี่ยอาจจะดูว่าโอเคเป็น stable ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามี force นะมีฟอร์สมาที่จะสามารถทำให้สมการเป็น0ได้แต่ลองดูตัวสุดท้ายเนาะซิกมา m นะครับซิกมา m สมมุติว่าผมรอเอาซิกมา m ณจุดนี้นะณจุด a นะซิกมา m ณจุดนี้ซิกมา m a นะโอเคมันก็จะได้มันก็จะตัดออก ax ตัดออกใช่ไหม ay ตัดออกbx ก็ตัดออกนะเพราะว่าแรงมันวิ่งผ่านจุด a พอดีมันก็จะเหลืออะไรล่ะมันก็จะเหลือ p ใช่ไหม p คูณ l ส่วน2เนี่ยมันเหลือตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากับ0อยู่แล้ว
อย่างที่ย้อนไปดูตัวนี้นะครับนี่ซิกมา m เห็นไหมฮะถ้าไม่เท่ากับ0เนี่ยเป็น unstable ทันทีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปได้เลยว่าเป็น unstable เนี่ยถ้าไปใช้โปรแกรมเช่นโรบอทนะใช้โรบอทวิเคราะห์เนี่ยมันพอกดรันปุ๊บมันจะฟ้องเตือนทันทีเลยว่ามันมีโปรแกรมมันจะฟ้อง instability นะถ้าที่โนดไหนมันจะบอกนะ instability เรื่องอะไรรอบแกนอะไรมันจะบอกนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปทำนะมาลองดูโจทย์อีกข้อหนึ่งดูบ้างนะครับลองดูโจทย์อีกข้อหนึ่งรับสมองนะครับโอเคก็มีโรลเลอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีโรลเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าทำระนาบอย่างเงี้ยก็คือมีความองศาด้วยเอ้ยไม่ใช่มีองศาเอียงด้วยนะครับโอเคซึ่งนะครับไอ้เจ้า reaction เนี่ยนะครับ reaction ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขียนตัว free body เนาะ free body diagram ชุบโอเคแรงเนี่ยมันจะไหลผ่านจุดเดียวกันนะซึ่งตามกฎมันนะครับตามกฎคำนิยามมันจะบอกอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละว่าถ้าแรงไหลผ่านทางเดียวกันแบบนี้เรียกว่า unstable เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันทำไมมัน unstable อันนี้เป็น a b c นะอันนี้ f a ใช่ไหมครับอันนี้ f b อันนี้ก็ f c เนาะแล้วแรงไหลผ่านจุดเดียวกันให้เป็นจุด dนะครับทีนี้ก็มาดูกันว่าทำไมไอ้เจ้าซิสเต็มแบบนี้นะครับมันจะเป็น unstable นะครับก็หลักๆเลยนะครับเราดูเนาะถ้าแรงนะครับแรงเนี่ยสุดท้ายเราแรงมันวิ่งไปในจุดเดียวกันแบบนี้มันไหลไปจุดเดียวกันแบบนี้ก็ให้รู้ทันทีเลยว่าเป็น unstable นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันสมมติว่าเราใส่แรงกระทำเนาะP ตรงนี้นะครับที่มีระยะห่าง L จากจุด D นะครับแล้วเราลองใช้ซิกมาโมเมนต์นะฮะซิกมาโมเมนต์รอบจุด D ดูนะครับก็คือมันจะตัดแรง FA FB FC ออกถูกไหมเพราะว่าแรงทั้ง3อันเนี่ยมันวิ่งไปหาจุด D หมดเลยเนี่ยมันวิ่งไปหาจุด D หมดมันจะมีแต่แรง P แรงเดียวนะครับเหลือแต่แรง P แรงเดียวที่ก็คือเป็นเอา P คูณ L ใช่ไหมครับแล้วก็มันไม่มีตัวที่แบบมาบาลานซ์อ่ะเพราะฉะนั้น P คูณ L เนี่ยมันก็ต้องไม่เท่ากับ0อยู่แล้วนะครับก็คือซิกมา MD ไม่เท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าอันนี้เป็น unstable ก็สรุปได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ลองเอาโรบอทนะครับเอาโปรแกรมโรบอทเนี่ยทำวิเคราะห์ตรงนี้ดูด้วยนะครับโจทย์อันนี้น่าสนใจคราวนี้เรามาดูเรื่อง internal นะครับ internal stability นะครับของ trust บ้างนะครับของ trust โอเคinternal stability ของ trust เนี่ยก็คือเขาก็จะมีตัววัดว่านะครับก็คือตัวชี้วัดคือใช้จำนวนนะครับ n คือจำนวนเนาะ number ของ equilibrium equation นะ equation เนาะก็จะมีตัวแปรเทียบกับตัว number of unknown นะครับ number of unknown นะซึ่งถ้าตัวแรกเนาะ number of equilibrium equation เนี่ยมากกว่า unknown ก็สรุปได้เลยว่าอันนี้เป็น unstable นะครับ unstable ซึ่งมันก็จะมีสมการต่ออีกนะครับคือไอ้เจ้า n equilibrium equation เนี่ยมันหาได้จากสูตรก็คือ2คูณj นะครับ2คูณ j แล้วก็ส่วนไอ้เจ้า number of unknown เนี่ยก็คือมีสูตรอยู่ก็คือเอา member นะครับของ trust แล้วก็บวกด้วย r นะครับจำนวนของ reaction แล้วก็เดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆทำให้เห็นภาพสมมติว่าเรามี trust อย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็น pin อันนี้เป็น roller ใช่ไหมฮะโอเคก็เดี๋ยวมาลองแกะก็เราก็จะมีตัวแปรอยู่3ตัวเนาะตัว j ตัว m แล้วก็ตัว r นะครับเอาตัว m ก่อน member นะครับmember เอาสีเขียวเนี่ย member ก็นับชิ้นไปเลยอันนี้ชิ้นที่1ใช่ไหมครับอันนี้ชิ้นที่2อันนี้ชิ้นที่3ก็คือทดไว้ว่า m เท่ากับ3นะครับ
member เท่ากับ3 r คือจำนวนของ reaction นะครับก็จะมีพินก็จะมีแบบนี้1 2แล้วเลือกก็จะมี1แบบนี้ก็จะรวมเป็นว่า r เท่ากับ3แล้วก็ตัว j นะครับ j ก็คือ join นะครับเวลาปกติเวลาเขาออกโจทย์เนี่ยเขาก็จะมีเป็นจุดๆอย่างนี้ด้วยซึ่งจอยนี่ก็สำคัญนะครับเวลาไปใช้พวกโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยก็เขาจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นโหนดเนาะเป็นโหนดนะก็สำคัญโหนดก็จะมี1 2 3ใช่ไหมครับเราเรียกเป็นจอยแล้วกันนะก็คือเป็น j เท่ากับ3ใช่ไหมครับอ่ะมาลองแทน0นะครับ m บวก r m บวก r m บวก r ก็คือ3บวก3ใช่ไหมครับแล้วก็ 2j 2j ก็คือ 2j ผมขอย้ายฝั่งนิดนึง 2j ก็คือ2คูณเท่าไหร่2คูณ6เอ๊ะไม่ใช่ j คือ3 2คูณ3ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะได้6กับ6เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า6เท่ากับ6แบบนี้คือพอเป็นเท่ากับเนี่ยนะครับก็คือเขาก็จะมีสรุปสูตรมาให้ไว้ให้เนาะถ้า m บวก r นะครับเท่ากับ 2j นะมันจะมีอยู่3เคสเนาะ m บวก r น้อยกว่า 2j แล้วก็มี m บวก r นะครับมากกว่า 2j ซึ่งถ้าเป็น อันแรกนะครับถ้า m บวก r เท่ากับ 2j เนี่ยก็คือเป็น stable internal ครับ internal stable แต่ถ้าเป็น m บวก r น้อยกว่า 2j ก็คือเป็น inเขียนย่อว่า internal unstable นะครับส่วนตัวนี้ถ้า a บวก r มากกว่า 2j จะเป็นอันนี้จริงๆผมว่าไม่ควรมานั่งจำเนาะควรจะแบบให้จดเข้าได้อะไรเงี้ยเพราะว่ายุคสมัยนี้ยุคสมัยของใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำช่วยคิดแล้วเราให้รู้คอนเซ็ปต์พื้นฐานมันก็พอไม่ควรไปนั่งจำนั่งท่องไม่รู้สมัยนี้มหาลัยยังเป็นแบบไหนไม่แน่ใจเหมือนกันสมัยผมมันนั่งจำนะครับแล้วก็มีอะไรกันอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น indeterminate นะครับ indeterminate เหมือนที่เราคล้ายๆที่เราเรียนจากบทที่แล้วไปอะคลิปที่แล้วเรื่อง determinate beam กับ indeterminate beam แหละก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างทำยังไงจะให้มันเป็น unstableก็เดี๋ยวผมลองเพิ่มบอกน้อยกว่า 2j สมมุติว่าผมลดตัว r เนาะสมมุติว่าผมว่าเปลี่ยนจากพินเป็นโรลเลอร์นะฮะเปลี่ยนจากพินเป็นโรลเลอร์เกิดอะไรขึ้น r ก็จะเหลือ2ใช่ไหมครับ r ก็จะเหลือ2 vs แล้วกันใส่ vs แล้วกันพอ r เหลือ2ปุ๊บ m บวก r ก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้3บวก2ก็คือได้5ใช่ไหมครับในขณะที่อีกฝั่งได้6 5 vs 6เนาะก็จะได้ว่า m บวก r น้อยกว่า 2j แล้วเห็นไหมก็จะเป็น unstable แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนที่เราดูคลิปแรกไปถ้ามีแรงกระทำอย่างเงี้ยคือมันสไลดิ้งไปด้านขวาเลยแล้วอีกแบบนึงที่จะเป็น indeterminate ก็คือเช่นเราเพิ่มเปลี่ยน supportเป็นพินทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับโอเคมันก็คือจะไปเพิ่มตัว r เป็น4ใช่ไหมครับมันก็จะได้ m บวก r ก็จะเป็น7แทนนี่7มากกว่า6แล้วก็จะเป็น indeterminate นะ system แบบ indeterminate โอเคก็มาลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเห็นรูปแล้วก็ลองเดาดูว่ามันจะเป็น stable หรือว่า unstable นะครับโอเคถ้าเห็นโครงสร้างอย่างเงี้ยอันนี้รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นถ้า external เนาะเป็น external stable เพราะว่ามันไม่ได้โลได้ไหลมันไม่มี solid motion อะถ้ามี force เกิดขึ้นนะครับก็คือดูน่าจะจินตนาการออกโอเคถ้าจินตนาการไม่ออกไปดูช่วงต้นคลิปนะที่เรามีแรงกระเท้าแล้วมันแบบไหลไปทั้งยวงเนี่ยอันนี้ก็โหนดใช่ไหมฮะโอเคนับโหนดก่อนเลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 joy นะผมต้องใช้คำว่า joy joy คือจุดที่เมมเบอร์มารวมกันมาต่อกันนะครับโหนดเนี่ยอาจจะเป็นโหนดลอยๆที่ไม่ได้เมมเบอร์ไม่ได้มาต่อกันก็ได้
โอเคก็ทบไว้ในใจว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอยกผมขอยกตัวนี้มาโอเคก็มาก็มาก็ copy วางโอเคเราก็จะได้ m หา m ต้องหา m จะได้รู้ว่าค่อยๆหาอะไร member ก็จะมี1อ่ะค่อยนับไปนะ2 3 4 5 6 7 8โอเค m เท่ากับ8 r j เท่ากับ j เท่ากับเมื่อ6ใช่ไหมครับ r ยังไม่ได้นับ r ก็จะมี1 2แล้วก็3 r เท่ากับ3แล้วก็ใส่สูตรเลยนะฮะก็ m บวก r vs 2j ใช่ไหมครับ m บวก r ก็จะได้11ใช่ไหมฮะ 2j ก็จะได้12เพราะฉะนั้นก็จะได้11น้อยกว่า12ก็มาเข้าเคสนี้นะครับก็จะเป็น internal unstable ก็คือเป็น unstable นะครับไม่มีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งข้างหน้านะครับก็คือจะแสดงให้รู้ว่าไอ้3คำถามสำคัญอะที่ว่า sigma fx fy แล้วก็โมเมนต์เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะครับก็จะตัวใช้ตัวนั้นแหละเป็นคีย์ในการวัดด้วยนะครับก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโรลเลอร์แล้วก็อีกฝั่งเป็นพินโอเคมีตัวนี้เพิ่มขึ้นนะมีครอสอย่างงี้นะกากบาททะแยงอย่างงี้โอเคแต่ว่าโหนดอ่ะให้ตำแหน่งโหนดไปไม่ใช่โหนดผมติดปากจอยนะครับจอยก็อันนี้แต่ตรงกลางไม่ให้มีจอยอ่ะนี่จอยมีแค่นี้ก็นับจอยไปเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเควางสูตรไว้ก่อนโอเคก็จะได้ j เท่ากับ8ใช่ไหมครับเหลืออะไรเหลือ m กับ r นะครับก็นับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราจะเขียนเรียงยังไงก็ได้ให้เราไม่งงนะ13ก็จะได้ m เท่ากับ13ใช่ไหมครับ r ล่ะ r อันนี้เป็นพินใช่ไหมของก่อนพินก็จะเป็นอย่างนี้เขียนไปทางไหนก่อนก็ได้นะครับเรามานับจำนวนเฉย r เท่ากับ3โอเคก็แทนค่าเลยนะครับก็ m บวก r ใช่ไหมครับ bs 2j ก็ m บวก r ก็คือ13บวก3นะครับก็คือ16 2j ก็คือ16มันเท่ากันใช่มันเท่ากันเนี่ยถ้าดูบนเผื่อมันต้องตอบ internal stable ใช่ไหมแต่ผิดนะอันนี้เป็น unstable เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมunstable นะครับก็คือมันต้องดูเรื่อง sigma fx fy แล้วก็ sigma moment ด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สมมติว่าเราตัด section ตรงนี้นะเราตัด section ตรงนี้นะโอเคมันก็จะแบ่งเป็น2 part นี้โอเคแล้วก็เราสมมติว่าเรามีแรงด้วยใส่แรงลงไปนะครับเราใส่แรงลงไปแรง p ลงไปตรงนี้นะครับก็จะได้ reaction ก็คือ p ส่วน2ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราใส่ลงไปตรงกลางพอดีอันนี้ก็จะมาเป็น p ส่วน2แล้วก็มีแรงนี้โอเคที่เรายังไม่รู้นะครับก็มาลองดูเฉพาะไอ้ระบบเนี้ยระบบด้านซ้ายเนี่ยที่เราตัดมาแกน y x ลอง sigma fy ดูนะครับ sigma fy เนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้ p ส่วน2เพราะมันเหลืออยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากับ0นะครับ p 12ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็คือตอบได้เลยว่าเป็น unstable
จริงๆถ้ามันเป็น internal stable นะไม่ว่าตัด section ตรงไหนนะดูชิ้นไหนนะมันต้อง stable หมดนะครับก็คือต้อง sigma fx fy sigma moment ต้องเป็น0หมดทีนี้มาดูฝั่งขวาบ้างนะดูฝั่งขวาก็จะมีแรงเปลี่ยนสีหน่อยแรงอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้แรง p ส่วน2ถูกไหมครับโอเคพอเราซิกมา fy เหมือนกันนะซิกมา fy นะครับมันก็เหลืออยู่ตัวเดียวเห็นไหมมันก็จะได้ว่าไม่ใช่มันจะมีเจ้าแรง p อีกเกือบลืมแรง p ซิกมา fy สมมติอันนี้เป็นบวกก็จะได้ p ส่วน2ลบ p เท่ากับ0ซึ่งมันจะเท่ากับ2เข้าไปคูณ2ต่อ2ก็จะได้ p ลบ 2p ก็คือลบ p นะครับเท่ากับ0ซึ่งไม่จริงนะครับลบ p ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็คือเป็น unstable เห็นไหมครับนอกจากเราจะใช้แค่ตัว0เนี่ย m บวก r เท่ากับ 2j ตัว2แล้วเรายังต้องดูเขาเรียกว่าการจัดเรียงของ element นะครับใน structure ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่าดูยังไงเนาะในอย่างใน trust เนี่ยดูยังไงนะครับง่ายๆเนาะ trust เนี่ยนะครับอ่ะผมเขียน support โอเคเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีการจัดเรียงที่เป็นแบบสามเหลี่ยมนะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมข้างในเรามาต่อกันเนี่ยถ้าทาร์สมันจัดเรียงด้วยสามเหลี่ยมแบบนี้ครับก็คือถือว่าเป็น stable trust นะครับ stable trust เนาะถ้าใครเรียนดิ๊กลงไปเรื่องฟิสิกส์เนาะก็จะเห็นว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนาะทุกสาขาเนี่ยมันจะมีการจัดเรียงตัวแบบเขาเรียกว่า lattice เนาะลองไปเซิร์ชดูได้นะครับก็คล้ายรูปทรงสามเหลี่ยมนี่แหละแต่เป็นว่าเป็นหลายมิติเป็นสามมิติเป็นรูปทรงที่แข็งแรงที่สุดละแข็งแรงแล้วก็มีเสถียรภาพมากแต่นะครับถ้าข้างในทรัสเนาะมันมีไอตัวเชฟที่ไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมหรือเช่นเป็นสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็น unstable เนาะอย่างเช่นแบบนี้นะครับอย่างที่เราเพิ่งทำไปเนี่ยเห็นไหมมีสี่เหลี่ยมข้างในเนี่ยอันนี้เป็นก็คือเป็น unstableTrust นะครับก็สังเกตได้ง่ายๆนะมีสามเหลี่ยมข้างในก็เป็น stable trust ไปก็สุดท้ายเนาะก็มีโจทย์มา5ข้อเนาะก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็มาดูว่าจะทายถูกไหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมก็จะใช้โรบอทในการโซลโจทย์พวกนี้นะครับว่า A B C D E เนี่ยตัวไหนเป็น stable นะครับตัวไหนเป็น unstable เนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ